ตลาดน้ำอัมพวาสมัยก่อนนะครับชาวต่างชาติชาวไทยเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะเป็นที่รู้จักของหลายๆท่านนะครับสามารถมาเที่ยวได้ง่ายจากเมื่อก่อนผู้โดยสารเรามองไปทางไหนก็คือที่นั่งเต็มหมดแต่ตอนนี้เรามองไปทางไหนก็มีแต่ความว่างเปล่าการเดินทางขนส่งสาธารณะเนี่ยมีผู้โดยสารจะค่อนข้างเดินทางใช้บริการทางเรือเนี่ยเยอะมากแล้วก็ในปัจจุบันเมื่อเกิดการโควิดเนี่ยผู้โดยสารค่อนข้างหายไปเยอะมากตลาดร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะครับเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวนะครับคือเราอยากให้เหตุการณ์ต่างๆที่ว่าเราเคยสัมผัสไม่ว่าต่างชาติหรือคนไทยกลับมาใช้บริการของเรา